ปัญญามาอีโลแม่เขากันยะเอียก้นสอนเขาเนี่ยเอียเขากันยะเอียกันเนาะเชื่อว่าเอาละชีวิตต่อไปจะโชคดีเพราะว่าเคาะทั้งหลายทั้งปวงความบดีบางามเสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงมันไหลไปกับน้ำปุโรโลย่องย่องย่องไปปุแล้วเอียที่จริงมันมีประโยชน์อย่างสักอย่างอ่ะมันแต่เพียงเป็นเพียงสบายใจสบายใจเหมือนนกกระจอกเทศอาตมาภาพอูบ่อยเรื่องนี้สบายใจเหมือนนกกระจอกเทศอย่างไรนกกระจอกเทศมันล่นอยู่กลางทะเลทรายท่านผู้ฟังเสือมันจะมาคบนกกระจอกเทศแต่ที่มันจะล่นมันกลับเอาหัวมุดลงไปในทรายแล้วบอกว่าสบายแล้วค่ะปลอดภัยเนี่ยที่ไหนได้เสือมาคบก้นโพค่ะเสือคบก้นโพนี่การลอยกระทงแบบสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำแบบนี้ก็เป็นการทำแบบนกกระจอกเทศสบายใจแบบนกกระจอกเทศกบเกินความพิษอ่ะนะกบเกินความทุกข์เนี่ยเนาะมันเพื่อสบายใจแต่ตุกต่อถามว่าจะลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือลอยเพื่อทำเมื่อเคราะห์กรรมต่างๆกับในชีวิตของมันหายไปหรือมันหลงไปกับน้ำได้ก่อนได้แต่ต้องลอยแบบพุทธแบบคนมีปัญญาลอยแบบพุทธสะเดาะเคราะห์แบบพุทธสะเดาะเคราะห์แบบคนมีปัญญาได้อย่างง่ายอย่างใดก็เขาลอยกระทงเขาก็อธิษฐานว่าสาธุกระทงนี้เปรียบเหมือนพฤติกรรมที่มันบดีบางงามของข้าพเจ้าความบดีบางงามของข้าพเจ้า มีอย่างข้องว่าไปเลยแต่เอาอย่างเดียวที่ข้าพเจ้าจะบาทำต่อไปนี้เช่นต่อไปนี้จะบาขี้ค้านละ จะมั่นขึ้นต่อไปนี้จะบาเล่าควันไปละ ต่อไปนี้จะบาเล่นเกมแล้วนะต่อไปนี้จะมาเจ้าชู้ละต่อไปนี้จะมากินเหล้าละต่อไปนี้คือพฤติกรรมเนี่ยมันบดีคนเท่าต่อไปนี้จะมาจมลูกหลานแล้วเนี่ยขอเฮ้อความขี้จมของพระเจ้ามันลอยไปกับน้ำเหมือนกับกระทงนี้เด้ออย่าก็ลอยไปคือแทนที่จะสะเดาะเคาะสะเดาะกรรมก็เปลี่ยนพฤติกรรมลอยเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอธิษฐานคิดว่าต่อไปนี้จะเนี่ยสิ่งดีๆต่อไปนี้จะละทิ้งสิ่งที่มันบดีเอาละทิ้งสิ่งที่มันบดีดีกว่าเอาอย่างเดียวที่มันชัดก็ลอยไปนี่คือการลอยแบบพุทธแต่ถ้าจะไปสะเดาะข้อลอยสะเดาะข้อแบบพราหมณ์ก็คือตัดเล็บตัดผมเข้าใส่เอาน้ำลายเข้าใส่เอาสตางค์เข้าใส่นี่ก็พิษลักการเอาละท่านผู้ฟังเข้าหูละว่าการลอยกระทงมันมีวัตถุประสงค์เป้าหมาย3อย่างหรอกอย่างแรกลอยเพื่อสุมากัลวะพระแม่คงคาแต่ถ้าลอยแบบพุทธเนี่ยพระแม่คงคาเนี่ยหมายถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติลอยแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่ไปใช้ลอยก็ต้องเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ทำลายธรรมชาติลอยแล้วก็ต้องมีจิตสำนึกรักธรรมชาติปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมบ่เผาขี้เหอะบางอย่างต่างๆที่มันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะอันที่สองลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์ก็คือสะเดาะกรรมคือการกระทำที่มันไม่ดีเคราะห์หรือกรรมที่เกิดจากพฤติกรรมไม่ดีของเราเช่นเป็นคนขี้เหล้าขวานคนอื่นเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนขี้ข้านเป็นคนขี้เหล้าเป็นคนขี้ลักเป็นคนขี้จุว่าไปเมื่อมันลอยไปต่อไปจะบัญญัติแห่งแล้วนะแล้ว3ลอยเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะลอยพระพุทธบาทที่อยู่ข้างแม่น้ํานัมมฐานัตถีถามว่าเขาจะลอยทีเดียวให้มันได้3อย่างนี้ได้ก่อนได้แปลงกระทงที่มันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติไปกรรมไปไม่ต้องใส่สตางค์นะใส่สตางค์มันจะดีนะผิดบ่ดีหลายอย่างมันบ่สมควรตัวนอกจากบ่สมควรแล้วเป็นอันตรายต่อคนที่จะไปลงเก็บก็ออกข่าวกุปีงมกระทงหาสตังค์จมน้ำตายมันจำเป็นต้องใส่นะมันจำเป็นต้องใส่บางครั้งบางทีเก็บมาได้กระตกลงไปในน้ำเหี้ยก็เสียดายเนี่ย5บาทบาท2บาท3บาทเอาไปจอมตู้บริจาคเอาไปให้คนตกคนยากมันจะได้ประโยชน์เก็บไว้ไปทำอย่างอื่นมันได้ประโยชน์กว่าลอยขวางในน้ำนะคนที่ไปเก็บก็เสี่ยงต่อการจะเสียชีวิตคือบ่แน่ใจว่ามันมาช่วงไหนเวลาไหนกับการเอาสตังค์เขาใส่เนี่ยนะทีนี้เวลาแปลงกระทงเนี่ยเราจะไปลอยเนี่ยเพื่อมาได้3อย่างอย่างแรกก็คือสุมาคารวะแม่น้ำคงคาอันที่2คือสะเดาะเคาะสะเดาะกรรมอันที่3เพื่อบูชาพระเจ้ามันได้ด้วยกัน3อย่างเนี่ยได้อย่างแรกกระทงนั้นก็ต้องเป็นกระทงธรรมชาติบ่ต้องเอาสตังค์ใส่บ่ตัดเล็บตัดผมใส่สักอย่างอะเป็นดอกไม้ทุกเทียนก็พอเขาไปปูชาพระพุทธเจ้าไปเอาเล็บเขาใส่ใหญ่นอนทำบูบังเนาะเอาผมเขาใส่อย่างใหญ่เนี่ยไปเลยนะเอาเตรียมไปแล้วก็เมื่อไปถึงปุ๊บอธิษฐานเลยว่าอย่างแรกข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระทงนี้นะด้วยกระทงนี้
พื่อที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาขอให้ข้าพเจ้านั้นได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนั่นเป็นคำสอนสูงสุดของพุทธศาสนาโดยเร็ววันอันนี้อย่างแรกอย่างที่สองข้าพเจ้าขอสะเดาะหรือปล่อยลอยความบดีบางงามของพระเจ้าข้าพเจ้านี่มันเป็นพฤติกรรมอันบดีบางงามชุดรั้งเมื่อข้าพเจ้าจะเริ่มรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาและการดำเนินชีวิตเอาอย่างหนึ่งปอสามข้าพเจ้าขอสุมาคารวะแม่น้ำคงคาต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะมีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาตัดไม้ทำลายป่าบ่อเนี่ยสารเคมีอย่างเพื่อมันเป็นที่เสียหายกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบ่อเผาพ่องพังเป็น PM 2.5 จะงดจะหาวิธีการใหม่ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญเตอลอยไปเลยอันนั้นเนี่ยลอยกระทงที่ดีของแท้หรอท่านผู้ฟังลอยอย่างนี้นะเนี่ยได้มดครบ3อย่างได้บุญได้กุศลได้เข้าถึงสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำสุมากัลวะแม่น้ำคงคาได้มดแต่ที่ผ่านมาทำเนี่ยอย่างนี้นะได้สักอย่างอะลอยแบบอันนี้ไปแบบพามแบบยังไปได้สักอย่างได้ความสบายใจแบบนกกระจอกเทศนะอันนี้คือลอยกระทงตีมาตีไปแล้ววิธีการบอกคือเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังบอกคือเรียบร้อยแล้วเอาละจบเรื่องลอยกระทงเอาต่อไปท่านผู้ฟังจบจากเรื่องลอยกระทงแล้วในช่วงลอยกระทงเนี่ย มันจะมีการนอกจากลอยกระทงแล้วมันก็จะมีการจุดประทีปนะจุดเตียนจุดประทีปสีสายนะแล้วก็ปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟนี่หรอมี3อย่างนะนะในฤดูกาลลอยกระทงบานับจุดบทบอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องห้องกับจุดกับไปจุดใกล้คนเฒ่าคนแก่จุดจะมือวะมือวากออกข่าวอ่ะระเบิดใส่มือห้องอย่างห้องเนี่ยกูเปี๊ยนะแล้วกันเดือดนั้นสันเล่าตึงๆต่างๆคนเฒ่าบ่ใจบ่ดีเฒ่าบ่นับอยู่ในประเพณีอันดีงามนี้เนาะที่เฒ่านับกันก็คือ1ลอยกระทง2จุดประจุดประทีปโคมไฟ3นะเรื่องของงานลอยปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟก่อนที่จะมาอู้ถึงเรื่องของประทีปสีสายจุดประทีปหรืออานิสงส์ผังประทีปซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังทูตเจ้าพระสงฆ์เพิ่นเทศกันในวันยี่เป็งนะตอนเจ้าที่เราไปกินไปตานกันเนี่ยนะอู้เรื่องนี้ก่อนอู้เรื่องโกมลอยกับโกมไฟก่อนโกมลอยกับโกมไฟก่อนตอนนี้เปิ้นห้ามปล่อยในช่วงเวลาบางช่วงที่เครื่องบินจะขึ้นเพราะมันไปกระทบกับการบินนะแล้วบางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นโคมไฟเนาะมันมี2อย่างนะโคมลอยกับโคมไฟวงเนี้ยคือโคมควันกับโคมไฟเนาะโคมควันนี่เพิ่นจะปล่อยเมื่อวันจะให้ควันนั่นน่ะห่มแต่งเหมือนบอลลูนน่ะแต่งเหมือนบอลลูนเมื่อมันลอยไปอันนี้บ่ค่อยมีพิษมีภัยอย่างกับเรื่องของการจะไหม้จะลามแต่มันจะมีปัญหากับเครื่องบินนั่นน่ะลอยไปเอาควันเข้าอัดเข้าไปในหั่นนะเพื่อมันลอยไปนะแล้วก็โคมไฟนี่ส่วนใหญ่จะจุดเมื่อคืนมีไฟน้อยนึงอันตรายถ้าที่เปิ้นแปลงอันใหญ่ๆเนี่ยไปตกใส่หลังคาบ้านเนี่ยก็ไหม้กันวุบวับบับอันตรายอยู่ทีนี้เราลองมาดูหรอท่านผู้ฟังว่าการปล่อยอย่างนี้มันมีวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างเพื่ออะไรพุทธศาสนานี่จะมีเสมอเพื่ออะไรคือมีเหตุมีผลรองรับตะกี้ลอยกระทงหูแล้วเนาะว่าเพื่ออะไรแต่ตอนเนี้ยปล่อยโคมไฟปล่อยโคมลอยปล่อยโคมไฟเนี่ยเพื่ออะไรคนส่วนใหญ่ก็มองว่าสะเดาะเคาะทำบูฟังเป็นการสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำความโจกไล่ก็ลอยไปบนฟ้าพูดแล้วเนี่ยไปตกที่ไหนก็มีเคาะแต่ถ้าเป็นโคมควันหรือว่าโคมลอยเนี่ยจะบ่มีเคาะหนักนะแต่ถ้าเป็นโคมไฟนี่เคาะหนักคือเคาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่โคมไฟมันไปตกใส่นะกะไม่มาบับไปเบบเป็นข้าวทุกปีอะนะกระทำละอ่อนวันนั้นนะว่าอลอยเพื่ออะไรนะมันก็บอกสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำนั่นก็ท่าอาจารย์อีหรอกญาติโยมหลายคนก็คงจะคิดอย่างนั้นหันเพื่อนลอยก็ลอยเพื่อนก็ลอยกันม่วนดีหรอน้ำดีอ่ะปล่อยขึ้นไปโยงโยงแล้วมีน้ำตกหรอห่างมันหรอมีไฟปุออกมามีบรรทบราบนะน้ำเนี่ยปกมือกันเชียร์กันเนี่ยค่ะนะก็ลอยแต่ถ้ามันมาตกใส่หลังคาบ้านไผ่มาไหม้ก็แล้วไปแต่ไปตกใส่หลังคาบ้านไผ่มาไหม้เนี่ยมันก็เป็นเคาะของคนนั้นทีนี้นั่งฟังเขาลองมาถอดรหัสการปล่อยโคมไฟการปล่อยโคมลอยหรอถึงแม้มันจะต่างกันนะ
แต่มันมีวัตถุประสงค์เดียวกันถ้าเป็นพุทธก็คิดแบบพุทธคือสักการะบูชาพระพุทธเจ้าตะกี้ลอยกระทงเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างแม่น้ำนัมมัฏฐานทีที่พระเจ้าไปแอวหาแล้วก็ประทับรอยเท้าไว้พระท่านทีนี้แล้วการปล่อยโกมเนี่ยเรามันจะไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้าตรงไหนอ่ะ มันมีคติความเชื่อของคนล้านนาท่านผู้ฟังซึ่งมีมาทีหลังการปล่อยโกมลอยโกมไฟนี่มันเป็นเรื่องของคนเมืองหรอกคนล้านนาล่ะ มันเป็นมันมีคติความเชื่อเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดประจำปีเปิ้งนะปีเปิ้งก็คือปีนักษัตรปีนักษัตรมี12ปีนะ12ราศีนะชวดโนชลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมะลงงูใหญ่มะเร็งมะเสงงูเล็กนะมะเมียม้ามะแม่แพะวอกเล็งละกาไก่จอหมากุนหมูหรือช้างนะกุนชละเนี่ยแปลไว้2อย่างมาก็ได้จ้างก็ได้นะทีนี้พระธาตุ12ปีเกิดทั้ง12ปีเกิดหรือ12นักษัตรนี้มันก็มีพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีนั้นๆอย่างอาตมาภาพเนี่ยเกิดปีจอเนี่ยจอหมาอีเนาะโยมแม่เกิดปีเสือนะเกิดปีขานเสือน้องบ่าวเกิดปีเถาะกระต่ายเนี่ยนะระยะหลังๆก็มีคนกึดในที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนามาในเชียงใหม่เพิ่นเล่าให้ฟังสมัยปีเฮียนกับเปิ้นเปิ้นมันก็มีคนกึด เรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดปีเปิ้ง12นักษัตรนะแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเพื่อให้คนเป็นสักการะบูชาอันนี้มีในพระไตรปิฎกแต่คนกึดฮื้อทีหลังสร้างระบบความเชื่อความเชื่อความคิดนี้ขึ้นมาทีหลังอย่างพระธาตุประจำปีเกิดปีชวดใครเกิดปีชวดหรือปีหนูพระธาตุประจำปีเกิดของคนนั้นก็คือพระธาตุสีจอมตองจังหวัดเชียงใหม่จะต้องไปที่เชียงใหม่ปุ๊นไปพระธาตุสีจอมตองปุ๊นนะคนที่เกิดปีหนูนะอ้าวปีชลูปีงัวที่ไหนมาเพะมาลำปางพระธาตุลำปางหลวงคนที่เกิดปีงัวไปพระธาตุลำปางหลวงสักการะบูชาปีคานปีเสือไปที่ไหนไปพระธาตุจ่อแฮเมืองแปะปุ้นปีเถาะกระต่ายที่ไหนพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่านพระธาตุประจำปีมะโรงงูใหญ่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่มะเสงงูเล็กนะวัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามเชียงใหม่มะเมียม้าม้าที่ไหนปีม้านี่ไปพุทธนาไก่น้อยพระธาตุชเวดากองประเทศพม่าเป็นพระธาตุประจำปีเปิ้งของคนที่เกิดปีมะเมียม้ามะแม่แปะพระธาตุปีเปิ้งของคนที่เกิดปีมะแม่คือปีแปะก็คือพระธาตุบรมธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าดอยสุเทพอันพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกคือปีลิงอันได้แก่พระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนมอีสานนะพระธาตุประจำปีลักกาคือปีไก่ใครเกิดปีไก่ไปปุ๊ดพระธาตุหลิฟูนใจจังหวัดลำปูนนะพระธาตุอันประจำปีเกิดปีกุนปีหมูก็คือหรือว่าปีจ้างเป็นพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายแล้วสุดท้ายพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอคือปีหมาก็คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะสมัยตะก้อนอยู่ไหนพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกอ่ะเนี่ยอย่างไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเนี่ยก็สมัยที่พราหมณ์จำชื่อมาได้ท่านผู้ฟังแบ่งพระธาตุของพระพุทธเจ้าตอนพุทธเจ้าปรินิพพานเสร็จแล้วก็มีการถวายพระเพลิงพระสรีระซากศพของพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เปิ้นก็แบ่งพราหมณ์กับแบ่งพระธาตุของพุทธเจ้าเป็นปูนเมืองต่างๆก็ยกทัพมาก็จะมาลู่เอากันนะจะไปไว้ที่บ้านที่เมืองตัวเก่าอ่ะแต่พราหมณ์ก็บอกว่าไม่ต้องลู่กันเดี๋ยวข้าจะแบ่งเฮ้อเนี่ยแบ่งเป็นปูนแต่พราหมณ์คนนี้ลักแมตไว้ลักแมตพระธาตุเขี้ยวแก้วไว้ซ่อนไว้ตั้งหลังเน็บไว้ที่แอวที่ผ้าที่แอวทั้งหลังแบ่งให้เป็นโมดตัวเก่ากับลักไว้อันหนึ่งไว้สักการะบูชาปรากฏว่าเทวดาหันเข้าใส่กันเลยเอาไปแหมเทวดาเอาของปู่พราหมณ์นี่ไปเอาไปไว้บรรจุไว้ที่พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พุทธกรรมนี้ท่านผู้ฟังคนเกิด
ปีจอคือปีหมาจะต้องไปสักการะบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีจะไปอย่างไรอ่ะสมัยนี้ก็ไปได้อยู่ก่ะไปที่องค์การนาซาขึ้นยานอวกาศไปอ่ะ ขึ้นยานอวกาศไปคนสมัยตะก้อนคนเกิดปีจอเปิ้นใช้สักการะบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเปิ้นก็เลยแปลงโกมไฟแปลงโกมลอยขึ้นไปสักการะบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นแสดงว่าการลอยการปล่อยโคมลอยการปล่อยโคมไฟสาระสำคัญคือการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำอย่างสักอย่างนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยโคมควันหรือว่าโคมลอยเมื่อวันปล่อยโคมไฟเมื่อคืนเขาก็ต้องอธิษฐานจิตว่าสาธุข้าพเจ้าขอปล่อยโคมลอยนี้ขอปล่อยโคมไฟนี้ไปบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีของพระพุทธเจ้าที่สถิตอยู่ณสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าตาวะติงสาด้วยการบูชานี้ขอข้าพเจ้านั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมข้าพเจ้าจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญามาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเน้อขอข้าพเจ้าได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยเร็ววันเต้อก็ปล่อยไปนี่ถึงจะถูกรู้ท่านผู้ฟังอ้าวทีนี้ แล้วจะไปสักการะบูชาพระธาตุที่บ่ใจเปลี่ยนพระธาตุประจำปีเกิดเฮาได้ก่อนทวนแห่งกรรมหนึ่งปีชวดปีหนูพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุพระธาตุสีจอมตองเชียงใหม่ปีฉลูงัวพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุลำปางหลวงปีคานเสือพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุเจาะแฮเมืองแป้ปีเถาะกระต่ายพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุแจ้แห้งจังหวัดน่านปีมะโรงงูใหญ่พระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปีมะเสงงูเล็กนะวัดพระธาตุประจำปีเกิดก็คือพระธาตุวัดโพธารามหรือว่าวัดเจ็ดยอดเชียงใหม่นะปีมะเมียม้าพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุชเวดากองหรือว่าพระธาตุตะโก้งที่ประเทศพม่าพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเมียมะแม่แพะปีแปะก็คือพระธาตุโดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุประจำปีเกิดของปีคนที่เกิดปีวอกคือลิงคือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุประจำปีเกิดปีละกาไก่คือพระธาตุหลิพุนชัยนะพระธาตุประจำปีเกิดของปีจอปีสุนัขก็คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะปูชาโดยการปล่อยโคมลอยปล่อยโคมไฟขึ้นไปแต่กรรมนี้ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีก็อยู่ที่วัดจุฬามณีเชียงใหม่วัดเกศวัดเกศเชียงใหม่อยู่ตรงข้ามกับกาดหลวงคนละฝั่งน้ำไปได้ไม่ต้องไปแล้วเตียนสวรรค์ชั้นดาวดึงน่ะอยู่นี่แล้วเชียงใหม่แล้วคนที่เกิดปีจอก็ไปที่หั่นแล้วก็พระธาตุประจำปีเกิดคนปีกุนหรือว่าปีจ้างปีหมูคือพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงหายนี่ท่านผู้ฟังมันเป็นอย่างนี้ลูกเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการลอยปล่อยโคมลอยปล่อยโคมไฟก็เพื่อสิ่งนี้คือสักการะบูชาและเขาจะสักการะบูชาพระธาตุที่บ่ใจเป็นพระธาตุประจำปีเกิดเขาได้ก่อนก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังได้หมดนะจะไปไหว้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปที่หั่นโลกก็บูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ที่เปิ้นทำไว้ก็เพื่อให้มันเป็นปีประจำเกิดประจำปีเกิดบ่ได้หรอกระยะหลังๆก็มีพระประจำวันเกิดหรอกเปิดวันอังจันทร์อังคารพุธพัดมีปางมดอย่างอาตมาภาพเกิดวันเสาร์อ่ะปางนาคปกเนี่ยถ้าถามว่าที่วัดมีนาคปกก็มีอยู่2องค์นะมีปางลำพึงกับเชียงแสนสิ่งหนึ่งนะปางอันสะดุ้งมาหรือว่ามารวิชัยเนี่ยนะก็จําเป็นต้องไปไหว้ถ้ามันตกมันยากลําไปอ่ะคือสาระสําคัญคือบูชาพระพุทธเจ้าแต่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะบูชาเทพนะบูชาเพื่อระลึกนึกถึงพระองค์แล้วเอาคำสอนของพระองค์ไปปฏิบัติสุดซ้อยของการบูชาก็คือการเอาคำสอนมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเอาดอกไม้ถูกเทียนไปสักการะบูชาเสร็จแล้วก็เอามาปฏิบัติสักอย่างขับรถกลับมาก็แวะกินเหล้าให้น้อย มันจะไปได้ประโยชน์ปัญญามาอย่างนี้ท่านผู้ฟังเนาะไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดป้นที่ไหนพระธาตุลำปางหลวงเหี้ยปากันไปไหว้เสร็จแล้วกลับมาแวะซื้อเบียร์มาจดให้น้อยเหี้ยมันจะไปได้ผลได้ประโยชน์ไปยังมาอย่างนั้นเนาะนะอันนี้คือการปล่อยโคมลอยหรือว่าปล่อยโคมไฟในวัน
ยี่เป็งวันลอยกระทงนะวันลอยกระทงเอาละแถมอันหนึ่งที่ยะกันที่ทำกันก็คือการจุดประทีปสีสายจุดประทีปสีสายที่มาที่ไปของการจุดประทีปสีสายเนี่ยอยู่ในธรรมอันนี้สองพังปฏินะที่พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่นจะเอามาเทศในวันยี่เป็งวันพระวันนั้นตอนเจ้าในธรรมนั่นเพิ่นเล่าให้ฟังถึงเรื่องของนกกาสองตัวกาเผือกปกตินกกาก็ต้องสีดำนะแต่นี่กาพิเศษเป็นกาเผือกหรอกสองตัวผัวเมียอยู่ด้วยกันบนต้นไม้ในหางข้างแม่น้ำถึงวันหนึ่งวันนี้นกกาเผือกสองตัวผัวเมียนี้แจ้งมาแจ้งก็ออกไปเสาะหากินละลูกเหมือนกับเฮาเนี่ยกะแจ้งมาแจ้งก็ต้องไปต้องยะต้องทำหาเช้ากินค่ำหรอกทำไปนกกานี่กลับไปเสาะหากินเนี่ยไปมาทุกวันทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งท่านบัวฟังบินออกจากหางไปแล้วปรากฏว่าเกิดพายุใหญ่คือลมหลวงมาปัดก็ไม้ก็ตกโดยเฉพาะก็ไม้ที่นกสองตัวนี้อยู่หางของนกกาตกลงไปในน้ำซึ่งในหางนั้นก็มีไข่อยู่ห้าแก่นนะมีลูกไข่ลูกนกลูกกาอยู่ห้าแก่นตกลงไปในน้ำแล้วก็ลอยไปแตกกระจายออกไปมาล่องมองล่องไปคนละตีละตาแกนแรกก็ไปลอยไปติดอยู่ใต้น้ำแกนที่2ที่3ที่4ก็ติดอยู่ที่ใต้น้ำนั้นแกนแรกลอยไปติดใต้น้ำแม่ไก่ท่านผู้ฟังแม่ไก่มากินน้ำหั่นหันเข้าใส่กับกาบเอาไปเลี้ยงเอาไปฟัก อันที่2แม่นาคแม่นาคเนี่ยมันได้หมายถึงแม่นาคพระขนงที่มันเป็นนางผีฮะนะแม่นาคก็คือพญานาคพญานาคไม่ใช่แม่นาคพี่มากขานะนะท่านผู้ฟังแม่นาคพญานาคหันเข้าใส่ก็เอาไปเลี้ยงเอาไปเพาะเอาไปกบนะอันที่สามอันแม่เต่ามาหันเข้าใส่แก่นที่สามก็กาบเอาไปเลี้ยงนะแก่นที่สี่แม่งัวมากินน้ำก็กาบเอาไปเลี้ยงแก่นที่ห้าแม่สิงโตพญาราชสีมาหันเข้าใส่ก็เอาไปเลี้ยงเอาไปฟูมฟักไว้นะมีตึงไก่มีตึงพญานาคนะมีตึงนั้น เต่ามีตึงงัวมีตึงสิงโตราชสีบกองเลี้ยงไปเลี้ยงมาท่านผู้ฟังฟักไปฟังมาเฮ้อสดออกมาเป็นคนวะไข่ห้าแก่นเนี่ยนะที่แท้เป็นไข่พระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์เสวยชาติเป็นลูกนกลูกกานะแต่ว่าออกมาเป็นคน5คน5คนที่ออกมาจากไข่นั้นก็เป็นคนดีมีศีลธรรมเฮ้ยก็เป็นพระโพธิสัตว์ลูกก็ปั้มเปงภาวนาออกบวชเป็นฤาษีทําสมาธิภาวนาบอกก้องทําสมาธิภาวนาปั๊บ ก็ระลึกชาติได้ว่าเฮาเป็นไผเอาเฮาเป็นลูกแม่กาเผือกพ่อกาเผือกซองตัวผัวเมียนาที่อยู่บนต้นไม้ใกล้แม่น้ำพอบอกองนั้นพายุพัดเขาก็ตกลงมาอยู่กับไก่มาอยู่กับนาคมาอยู่กับเต่ามาอยู่กับงัวมาอยู่กับพญาราชสีหรือสิงโตนี่เนาะแล้วพ่อแม่เขาไปไหนอ่ะพ่อแม่เขานี่หลังจากที่พายุสงบแล้วก็บินกลับรังเมื่อมาถึงรังปุ๊บก็ปรากฏว่าโอ้ลูกหายเสาะหาจะได้กำปะอกแตกตายด้วยความพักลูกเสียใจอ่ะช็อกนะช็อกก็ตายแต่ด้วยอานิสงส์บุญที่เคยได้ทำมาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะนะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทีนี้ อันพระโพธิสัตว์ทั้ง5นี้เมื่อระลึกชาติได้ว่าเป็นลูกของแม่กาเผือกพ่อกาเผือกเสร็จแล้วก็ฮู้ว่าอ๋อบ่ใช่มีเฮาคนเดียวแล้วนี่มีเห็นเป็น4เป็น5พุ่นแหละรวมกันเป็น5คนดูนี่เนาะก็เลยนัดหมายกันโดยโทรจิตนะด้วยพลังจิตนั้นมาปะมาจ้อมกันเมื่อมาปะมาจ้อมกันแล้วก็สนทนาธรรมกันยังกันไปใต้ธรรมสารทุกข์สุขดิบยังกันไปหลังจากนั้นก็ได้แสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพ่อกาแม่กาที่ได้ตายไปเพราะความอะไรในลูกช็อกลูกหาย
ดยการเอาได้มามาฟันเป็นชีสายแปลงเหมือนกับหุบแข้งกาตีนกาเท้ากาไอ้หรอแล้วก็เอาอันละอ่องมาพ้องกับปั้นละอ่องดินเหนียวเป็นประทีปละอ่องดินเหนียวพ้องกับเอากระลาเป้ามาหั่นทำไมตะก้อนเป็นละอ่องในหั่นยายนะเอาหมกก๋วยเตี๋ยวมาผ่าเกิ่งอ่ะท่านผู้ฟังเอาหมกก๋วยเตี๋ยวมาผ่าเกิ่งอ่ะแล้วควักๆๆให้น้อยนึงอ่ะนะมันแห้งก็รอขี้เตียนเขาใส่อ่ะแปลงสีสายก็ใส่สีสายนั้นเนี่ยจะเหมือนตีนกาก็เอาใส่ไว้ในหั่นแล้วก็รอขี้เตียนขี้เพิ่งเขาใส่จุดปูจาปอกกาเผือกแม่กาเผือกนะปอกกาเผือกแม่กาเผือกอันเบื้องต้นนี้ท่านผู้ฟังสรุปได้ว่าการจุดประทีปเท่าจะหันคนเท่าเนาะจุดไว้บนเขาหัวอ่ะช่วงนี้ยี่เป็นอ่ะ จุดไว้ที่เขาหัวจุดไว้ที่หน้าพระเจ้าหน้าโต๊ะหมู่บูชาหน้าบนหิ้งพระชั้นวางพระเนี่ยแต่ถ้าจุดเอาไว้เขาหัวเนี่ยถ้าเป็นเขาหัวปูนก็จังมันเอาไว้ฮะถ้าเป็นเขาหัวไม้นะต้องไปพอน้อยนึงจะไม่นะท่านผู้ฟังแล้วซ้ำคนที่ไปจุดบนหิ้งพระบนนั้นโต๊ะหมู่บูชาห้องพระต้องไปพอไปก่อนไฟไหม้บ้านนะจุดเพื่อบูชาพระเจ้าห้าพระองค์แล้วก็บูชาปอกกาเผือกแม่กาเผือกนั้นแสดงว่าการจุดประทีปโคมไฟเนี่ยโดยนัยยะหนึ่งโดยความหมายหนึ่งวัตถุประสงค์นั่นคือแสดงออกบอกถึงความกตัญญูหรือบูชาเป็นการบูชาความกตัญญูเวลาจุดแล้วปุ๊บก็ต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่กตัญญูต่อวัดวาพระศาสนากตัญญูต่อครูบาอาจารย์นะอันดับแรกนะการจุดอันที่สองจุดบูชาพระพุทธเจ้าโอ้จะไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใดหลายคนก็สงสัยก็ห้าคนท่านลูกนะลูกของอันไก่ลูกของพญานาคลูกเต่าลูกงัวลูกพญาราชสีซึ่งเป็นลูกบุญธรรมเกิดมาจากไข่ของแม่กาเผือกสองตัวห้าคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะอันพุทธเจ้าพระองค์แหละชื่อว่ากะกุสันทะกะกุสันทะก็น่าจะเอามาจากชื่อแม่ไก่นั้นนะไก่เนี่ยกุกุถ้าเป็นภาษาบาลีเป็นน้องกุกุลำปางอ่ะนครไก่ขาวเมืองไก่ขาวกุกุดีนครเห็นหรอนครไก่ขาวก็เลยมีถ้วยกาไก่ที่ลำปางเนี่ยนะเวลาถ้วยกาไก่ก็ต้องมาลำปางกุกุดีนครนครไก่ขาวกุกุแปลว่าไก่นะอันพระพุทธเจ้าพระองค์แรกชื่อว่ากะกุสันทะอันนี้สิ้นไปแล้วพุทธเจ้าพระองค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมณะเพราะว่าแม่นาคก็ไปเลี้ยงพญานาคก็ไปเลี้ยงนะโกนาคมณะอันนี้สิ้นศาสนาของพระองค์ไปแล้วพุทธเจ้าพระองค์ที่สามชื่อว่ากัสสปะนะเพราะว่าแม่เต่าเอาไปเลี้ยงพุทธเจ้าองค์ที่สี่ชื่อว่าโคตมะคือองค์ปัจจุบันนี้โคตมะพุทธเจ้าแล้วศาสนาของพุทธเจ้าพระสมณะโคดมโคตมะนี้จะอยู่ได้ 5,000 ปีตอนนี้ผ่านมาแล้ว 2,563 ปีเลยทำปันกว่าปีน่าจะสิ้นจะสุดศาสนาของพระองค์นะเมื่อสิ้นสุดศาสนาของพระองค์ศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จะเกิดขึ้นมาก็คือพุทธเจ้าพระนามว่าสีอริยะเมตไตรพระสีอานเกิดขึ้นมาแทนถามว่าหลังจากนี้จะมีทำก็มีเพราะว่าพุทธเจ้านั้นเป็นได้ด้วยการบำเพ็ญเพียรทุกคนเป็นได้นะก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าระวางบำเพ็ญเพียรอยู่ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็จะมีอยู่สองประเภทคือนิยะอนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าได้หรือไม่หรือจะเป็นพุทธเจ้าได้หรือไม่อันที่สองคือนิยตะโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่จะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนแต่ว่าเมื่อเขาปรารถนาพุทธภูมิคืออยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาก็ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วประเภทอนิยตะโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็บำเพ็ญบารมีสิบนักตานศีลภาวนาหนักเย็ดที่เขาสวดบารมีสิบตัดทำบูฟังตานะปารามีสัมปันโนตานะอุปปารามีสัมปันโนตานะปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสปะกวาเห็นหรอสวดไปตาน
ต้นแบบของการฮื้อตานของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ ที่บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในสมัยบำเพ็ญทานบารมีก็คือพระเวสสันดรเนี่ยวิริยะบารมีก็คือพระมหาชนกเนี่ยคือบำเพ็ญเพียรบารมี10เนี่ยไปเรื่อย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 ก็ถึงเหตุปัจจัยมันครบพร้อมก็จะได้เป็นพระเจ้าแห่งพระองค์หนึ่งนะในพัทธลกัปต่อไปอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าหรือพระพุทธองค์5พระองค์นี้เปิ้นก็เลยฮ้องว่าพระเจ้า5พระองค์กะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีริยะเมตไตเนี่ยเนาะพระเจ้า5พระองค์ก็เลยเป็นตำนานพระเจ้า5พระองค์เพราะนั้นการจุดประทีปโคมไฟประทีปตีนกาพางประทีปนี้ หรือว่าจุดเตียนเอาหันคนเฒ่าเปิ้นจุดไว้ตามข้อขหัวที่จริงจุดตามข้อขหัวมันก็มี2นัยยะนัยยะแรกคือปูชาพระพุทธเจ้าแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพระเจ้า5พระองค์และก็จะน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์นั้นมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันอันมีศีลสมาธิปัญญาหรือศีลตามศีลภาวนาเป็นต้นอันนี้นัยยะแรกนัยยะที่2ก็คือก็ช่วงนี่เป็นคนเตียวแอลโลโดยกองอ่ะสมัยตะเมินตะกอนที่มันมีไฟฟ้าเปิ้นใจเตียนไขเปิ้นใจคบเพลิงนะเปิ้นใจอันแสงสว่างที่เกิดจากธรรมชาติที่ผลิตกันขึ้นมามันมืดคนไปเตียวไปเอวอ่ะวัดบาอารามต่างๆไปลอยกระทงไปวัดท่านวัดนี่เพื่อนก็เลยเอาประทีปเอาผางประทีปเอาเทียนมาจุดไว้หน้าบ้านให้มันมีแสงสว่างเมื่อมันมีแสงสว่างคนเตียวไปเตียวมาก็จะได้หันตาการงูเงี้ยวเขี้ยวขอนจะมาชกมาคบนะได้หันตามันมีนัยยะที่สองนัยยะแรกแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะในนัยยะแรกนะในนัยยะที่สองก็คือเพื่อให้มันเกิดแสงสว่างแต่ทีนี้เวลาจุดก็ต้องระมัดระวังต่อไปนี้เวลาจุดประทีปโคมไฟนะจุดปุ๊บวางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชาวางไว้หน้าหิ้งพระหรือแท่นพระเจ้าก็ดีในวัดก็ดีกำแพงก็ดีก็ต้องอธิษฐานว่าสาธุข้าพเจ้าขอบูชาประทีปโคมไฟนี้เพื่อเป็นการสักการะบูชาแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้านะหรือว่าพระเจ้า5พระองค์ก็ได้เพื่อที่จะน้อมนำเอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันขอให้การสักการะบูชานี้นำไปสู่การสิ้นไปแห่งกิเลสอาสวะของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดอันเป็นเก้าของพุทธศาสนาโดยเร็ววันด้วยเทอญเนี่ยนี่คือประโยชน์ที่มันจะได้จากการชุดประทีปคมไฟเอาละท่านผู้ฟังในวันนี้ถอดรหัสประเพณีนี่เป็นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังใน3เรื่องหลักๆเรื่องแรกคือเรื่องของการลอยกระทงเรื่องที่2คือเรื่องของการปล่อยโคมลอยหรือว่าปล่อยโคมไฟเรื่องที่4คือเรื่องของการจุดประทีปนะ3อย่างนี้ท่านผู้ฟังคงกระจ่างแจ้งละเข้าใจละนะว่าจะยะอย่างไรส่วนจุดบทบนั้นมันมาทีหลังอันนี้ฝากไว้ถึงระเด็กละอ่อนกับจุดได้อยู่แต่ว่าจะไปเฮ้อมันแห้งลงไประเบิดจนนึ่งตึ้งๆตั้งๆจนมือปุ๊ดมือปุ๊ดเนี่ยโอ้อันตรายอันนั้นอันตรายแล้วบ่อันตรายกับตัวเก่าอันตรายต่อคนรอบข้างไปตัวบางคนก็ต้องมามือปุ๊ดโดยที่บ่ใช่เหตุเป็นอันตรายกันตัวแล้วที่สำคัญคือวันนั้นเนี่ยบ่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่คนเฮานะนะแต่ที่จะเกื้อถึงวัดถึงว่าถึงพุทธศาสนาถึงศีลถึงธรรมก็เพราะว่ามันทำโดยที่บ่ฮู้ความหมายนะคะจัดประเพณีแห่นางนพมาศนางนพมาศนี่ก็มาทีหลังมาในสมัยสุโขทัยนะอันนี้บ่อู้ถึงนะอันด้วยความที่เฮาบ่เฮียนฮู้วัตถุประสงค์เป้าหมายของการลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งอีเนาะเอาเหล้าเป็นที่ตั้งจุดบัทบเป็นที่ตั้งลอยกระทงก็ลอยเพื่ออันเพื่อมันสุมากันแล้วว่าแม่น้ำคงคาสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำปอเลย2อย่างจบซึ่งประโยชน์ได้อย่างสักอย่างมาเข้าถึงเนื้อถึงตัวของการลอยกระทงและเป็นชาวพุทธที่ไม่ถูกต้องนี่เนาะแต่ถ้าลอยแบบพุทธที่ถูกต้องกับเหมือนที่บอกตึงลอยกระทงก็ดีตึงปล่อยกลมลอยก็ดีตึงจุดผางปฏิก็ดีมันก็ท่องเหมือนที่อาตมาภาพได้อู้ได้เอ่ยไปนี่คือการทอดรหัสประเพณีเป็งแบบย่อๆและสั้นๆเท่าที่เวลามันจะมีเหลืออยู่นี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังคิดว่าท่านผู้ฟังก็บอกให้ได้ฟังเรื่องนี้ตอนที่ควรเพราะเวลาพระ
ครูบาอาจารย์เปิ้นเทศเปิ้นก็จะเทศเรื่องของอานิสงส์อังปฏิเตออันอู้ถึงเรื่องของพระเจ้า5พระองค์แม่กาเผือกนี่เตออันนะในมิติของเรื่องของการลอยกระทงในมิติของการปล่อยกลมลอยจดรอดจนถึงพระราตรีเปิ้งเนี่ยเฮาก็อาจจะบ่ได้ยินได้ฟังกันแต่วันนี้อาตมาภาพจับเอาเรื่องเหล่านี้มาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเป็นเรื่องนะเอาละท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์บ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารมีอยู่2ช่วงเวลาคือ04:00จนถึง05:00ช่วงหนึ่ง05:00ไปจนถึง07:00แม่เจ้าช่วงหนึ่งออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีออกอากาศผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินเป็นเทพบันทึกเสียงออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอนิตเวิร์กเอฟเอ็ม 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.แม่เมาะออกอากาศผ่านทาง YouTube นะออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโญแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ซึ่ง3ช่องทางหลังนี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีหรือเพจ Facebook ก็ดีท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังหรือสามารถคัดลอก copy link ส่งหรือว่าแชร์ไปให้กับญาติธรรมได้ติดตามรับฟังกันแห่งตัวคิดว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมพอสมควรกับการทอดรหัสประเพณียี่เปงนะยี่เปงเปงก็คือเพ็ญจันเพ็ญจันเปงก็คือจันเพ็ญจันก็คือพระจันทร์จันเพ็ญก็คือพระจันทร์เต็มดวงยี่เปงก็เดือนยี่พระจันทร์เต็มดวงเดือนยี่ดวงจันทร์เต็มดวงเดือนยี่มาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นประทับลอยพระพุทธบาทข้างแม่น้ำน้ำมาทานัตถีแล้วก็ลอยเพื่อสักการะบูชาพระองค์นะอย่างที่บอกเนาะว่าการลอยกระทงมันก็มีอยู่3มิติมิติแรกก็คือเพื่อสมาคารวะแม่น้ำคงคาแต่ว่าจะให้มันสมบูรณ์แบบนั้นก็คือ1จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะอันแรกเนาะ อันที่สองเมื่อลอยแล้วโดยเฉพาะการสักการะบูชาพระแม่คงคานะก็มีจิตสำนึกระลึกนึกถึงสิ่งแวดล้อมแบบไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะในมิติโดยวิธีการต่างๆปลูกก็ไม้ก็ตอกเพิ่มเติมอย่างนี้กันต่อไปอันที่สองลอยเพื่อสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำก็คือเอาพฤติกรรมการกระทำบอดีของเรามันไหลไปกันหน้าบะยะแหมละว่าจะเป็นความเป็นคนขี้ยุเป็นคนขี้ลักเป็นคนขี้ข้านเป็นคนขี้เล่าเป็นคนขี้เล่นเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนขี้จมติดเกมติดนั่นติดนี่ติดหวยติดนั่นติดนี้ลอยไปต่อไปนี้จะไม่ยามซ้ำละแน่มันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยมันต้องแก้พฤติกรรมไม่ใช่แก้กรรมอาศัยเหตุปัจจัยนี้ไปอันที่สามสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาคำมั่นของพระเจ้ามาปฏิบัตินี่คือการลอยกระทงในมิติพุทธถูกต้องนะแต่มันหนึ่งก็คือปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปุตตแล้วน้อมนำเอาคำสอนคือศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทานศีลภาวนาก็ดีมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิ่งปีนี้ก็ได้ถ้าคนจะลอยให้มันถูกต้องก็คือปล่อยกลมลอยที่มันถูกต้องก็คือคนที่เกิดปีจอนะเพราะว่าพระธาตุปีเปิ้งประจำปีจอก็คือพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะแต่ถ้าเป็นปีอื่นก็ลอยได้หมดมันจำเป็นนะว่าจะเกิดปีนั้นแต่เพิ่นวางระบบไว้อิ่มได้อย่างที่ว่าให้ฟังอ่ะปีหนูปีชวดพระธาตุเจ้าสีจอมตองปีฉลูงัวพระธาตุลำปางหลวงปีคานเสือพระธาตุจ่อแฮปีเถาะกระต่ายพระธาตุแจ้แห้งปีมะโรงงูใหญ่พระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาเชียงใหม่ปีมะเสงงูเล็ดวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่มาเมียม้า
พระธาตุชเวดากองหรือว่าพระธาตุตะกงพม่ามาแมะแปะปีแปะพระธาตุดอยสุเตศเชียงใหม่นะปีวอกก็คือลิงพระธาตุพนมจังหวัดพนมปีลักกาไก่พระธาตุทะลิพูนชัยจังหวัดลำพูนปีจอหมาพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีหรือว่าอันพระธาตุจุฬามณีวัดเกตนะแล้วก็ปีสุดท้ายคือปีกุลกุลแปลว่าหมูหรือจ้างพระธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะแถมอันหนึ่งคือการจุดประทีปโคมไฟจุดพางประทีปโคมไฟเพื่อแสดงออกบอกถึงความกตัญญู ต่อพระพุทธศาสนาเหมือนที่พระโพธิสัตว์5พระองค์แสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อแม่พ่อแม่ที่เป็นกาเผือกท่านเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระ5พระองค์คือพระพุทธเจ้ากะกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะโคตมะสีริยะเมตไตนะในวันนี้เพราะในธรรมอนิสงส์ของปฏิปุณว่าไว้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังถ้าเขาเนี่ยตามกระบวนการที่อาตมาภาพบอกนี่นะความเป็นพุทธมันก็จะมีแต่ทีนี้เวลาเขาจัดงานหมู่นี้เอาละต้องมีดนตรีมีเต้นมีลำวงมีกินเหล้านี่หรอเอาบาปมาสูญบุญนะหลังจากบาปมาสูญบุญปุ๊บมันก็เป็นบาปอะกะกินเหล้ากับตีหัวกันกะนอกรถสแลบรถจนเนี่ยนะมันก็เป็นงานรื่นเริงแบบโลกีอ่ะมันบ่ส่งเสริมศีลส่งเสริมธรรมอ่ะพ้องกับจัดที่ขวางวัดเท่านั้นล่าตามล่าบ่จัดละที่วัดเปิ้นบ่เฮากินเหล้ามีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปจัดที่ต้านน้ําบ่ต่างดิไก่ตู้เจ้าตู้ตั้งกินตู้ตั้งหิวตู้ตั้งหาตู้ตั้งโหตู้ตั้งกรูอย่าม่วนนะแต่อยู่วัดเพราะที่ผ่านมานี่เปิ้นเข้าวัดกันทึดๆโลกนะก่อนจะลอยเนี่ยปกติก็มาจ้อมมาหอมกันที่วิหารนั้นโลกไหว้พระอะหยังกันก่อนละอธิษฐานตั้งท่านตุ๊เจ้ากับปลาเตียวไปโดยเฉพาะวัดที่ใกล้น้ำโดยส่วนใหญ่ปกติวัดเพิ่นก็จะแปลงใกล้น้ำสมัยตะก่อนนะตุ๊เจ้ากับปลาญาติโยมเตียวไปเป็นแถวสวดอิติปิโสไปก็ได้กอธิษฐานแล้วก็ลอยเนี่ยตอนนั้นม่วนสงบเสงี่ยมดีเนี่ยได้ปัญญาแต่ก่อนจะลอยกับฟังธรรมเห็นน้อยอย่างเงี้ยน้อยพระก็เฮือสมโภชนียกถาก่อนจะออกวิหารผู้เอ่ยเตือนสติญาติโยมเฮือกำลังใจญาติโยมปลาเพิ่นนั่งสมาธิเห็นน้อยก็ไปแต่มาเดียวนี่มาอ่านแล้วนะท่านผู้ฟังจัดทั้งนอกพุ่นมีการแข่งขันประกวดกระทงนี่หรอของใครของมันใหญ่น้อยงามบ่งามมีนางนพพม่มพม่าแห่ขอต้มขอตานปลากันไปแห่มีเหล้าเป็นฐานทั้งนั้นดึงคนออกจากพื้นที่ชุมชนที่จริงบ้านตวยอาตมาภาพบ้านตวยที่จะไปจอมไปหอมกันจัดคือมันใหญ่มันคือนะยะไผ่ยะมันท่านหมู่บ้านไผ่หมู่บ้านบ้านท่านเอาหมอกม่วนของไผ่ของมันหมอกพอดีหมอกบ่ให้พอดีแต่นี่มันใจอ่ะไปป้นไปจอมไปห้อมกันกลายเรื่องศาสนาก็กลายเป็นเรื่องรองแต่เรื่องประกวดประขันนางนพมาศงามบางงามมาเป็นเรื่องรักกระทงงามบางงามไปตกแต่งแต่งย่องกันเป็นเรื่องรักนะแต่ระวังที่ตกแต่งแต่งย่องกันนั่งสุมาจดเบียร์กันไปตัวนะมองว่าที่ไหนนะ มันก็กลายเป็นว่าโอ้บาปเป็นส่วนบุญบุญเป็นส่วนบาปแต่พอเขาโง่ความหมายอย่างที่อาตมาหลับภาพเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยมันจะรู้เลยว่าอ๋อมันมณีบ่พ้นเรื่องทานศีลภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่คือฮีดพุทธของแท้หรอเป็นปัญหาว่าวิถีพุทธอ่ะบุตติบุตติสเวออฟไลฟ์อ่ะจะที่ผ่านมามันเป็นฮีดอย่างบ่ฮู้นะบางห้องก็จับเต้นกันบ่วนวายกินเหล้าเมายากันก็มันบ่พ้นบุพโหตีตามันบ่พ้นรถแสลบรถจนน่ะตายกันก็เปียเป็นข้าวกันก็เปียนะบ่ทบบ่ท่าบ่พ้นมือพุทธที่จริงครับป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้มันอยู่ที่คนจัดครับคนจะจัดเอาบุญว่าคุณจะจัดเอาหยังนะถ้าจัดเอาบุญก็ต้องจัดแบบพุทธนี้ง่ายๆเรียบง่ายประหยัดประโยชน์อย่างที่อาตมาภาพบอกแต่ถ้าจัดเอาม่วนมันก็ม่วนอ่ะแต่ถ้าม่วนมันก็อันตรายม่วนแบบโลกอ่ะนะความสุขทั้งโลกเนี่ยมีได้ชั่วคราวนะอยากสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมโลกเอาธรรมะเป็นฐานแต่มันก็เป็นที่น่าตลกว่าเขาบอกว่าเป็นชาวพุทธนะเนี่ยแต่เวลาจัดการจัดงานอย่างมูนี่ห้ามเอาความเป็นพูดมาใส่เลยพูดนี่อย่างใดกินเหล้าเมายากันซุ้มเหล้ากันอย่างกันไปเนี้ยมันก็เลยเป็นพิษที่พิษหอยไปสมัยตะก่อนนี่เปิ้นก็มีเตศมหาจาติช่วงนี้ด้วยดูฟังเตศมหาจาติไปตวยกับม่วนไปตวยอ่ะเสร็จแล้วกับปลากันไปลอยกระทงเป็นบางช่วงบางตีอ่ะคนเฒ่ามาเก่าก็อยู่ก็วัดก็ว่าเดี๋ยวนี้มันดึงคนออกไปกับการลื่นเลงบันเทิงใจไปหมดแล้วศีลธรรมบ่เอาแล้วนะหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ
นะนักปราชญ์หลายคนก็บอกว่าคนขาดธรรมย่อมระกรรมช้ำตรมชีวิตที่ขาดธรรมย่อมขาดสุขนอนเคียงคู่กับทุกข์ไม่สุขสันต์เฉกนภาร้างเดือนไร้ตะวันย่อมมีอันมืดมิดไร้ทิศทางแต่มันอยู่ที่วัดนะเนาะแต่บางทีวัดตุ๊เจ้ากับการกรรมการวัดใช่ไหมกับกรรมการเมื่อจะเอาลำวงอ่ะกรรมการจะเอาลำวงตุ๊เจ้าเอากรรมการจะเอาอันเต้นจะเอาหมอนตุ๊เจ้าเอาห้ามไปคัดกรรมการไม่ได้ไปโดนไล่ออกจากวัดแล้วเนี่ยโดนไล่ออกจากวัดจะโดนนั้นแบนเนี่ยจะโดนนั้นความบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องลำบากนะก็เลยเอาไปเอามาว่าถึงวันนี้เฮารักษาศาสนาหรือว่าทำลายศาสนาท่านผู้ฟังต้องมาเกลือนะจะถ้าจะเนี่ยจะจัดมันต้องจัดให้ดีให้ถูกให้งามอ่ะอันอย่างแรกก็คือให้มันหนีจากอบายมุขไปก่อนเพื่อเอาอบายมุขมาแปดมาปานงานเฮาอ่ะถ้าเนี่ยได้อย่างนั้นมันเป็นบุญหรอกเป็นกุศลปีนึงมีเตือนนึงอ่ะเนี่ยให้มันเป็นบุญเป็นกุศลมาได้กะเนาะนะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกุศลกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะสามารถโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกุศลกันได้ที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะบอกว่าจะฟังกันนักกันน้อยแค่ไหนอย่างใดสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างไรเพราะว่าขณะนี้ที่อำเภอแม่เมาะฝนกำลังโปรยปลายลงมาเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายที่ก็คงโปรยปลายเหมือนกันเพราะว่าพายุเข้าเนาะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเจ้าไปสาเจ้าอาจารย์เจ้าอันยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่โทรมารอบสองนะเจ้าดิ้งนะ4-5เจ้าแม่โทรสามละอ้าวเจริญพรบ้านห้องนะเจ้าบ้านห้องเนาะเมืองลีเนาะอ้าวเจริญพรบ้านห้องเนาะละปูนเนาะโอ้ดีเจดีว่าเนื้ออาจารย์มาอู้เรื่องร้อยโทรอย่างนี้นะพอเข้าใจเนาะแม่เนาะลูกเข้าใจดีแม่พูดกันเจอโดนร้อยโทรจะอันที่นะเออวันนี้หูแล้วเนาะเข้าใจแล้วน่าจะได้ปฏิบัติถูกเอาไปบอกลูกบอกหลานเนาะภาษาเจ้าอันแม่นี่นะมันพี่จ้างแต่ก่อที่แม่นี่มีอย่างเดียวที่งานนั่นน่ะอ๋อเจริญงานมือนี่นะที่มาเนี่ยที่มาก็เข้าภาษาก็เอาภาษาการนี้เอาของคุมมวลตรงหัวที่แม่นี่นะดีดีแต่ก่อที่นี่เอาเนี่ยคุมมวลนี่กะดีแม่ดีละเอาภาษาเจ้าเอาภาษาการเข้าภาษาการนี่นะแต่ก่อที่มาเมืองอย่างนี้เอาที่คุมเมืองหัวโอ้ดีแม่ดีแต่ว่านั้นเป็นปากกยอโลอ๋อเป็นปากกยอน่ะแต่ยีดคนเมืองยีดคนเมืองส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวที่ยางเฮานี่มีปีใหม่เมืองนั่นละอย่างเดียวนั่นละแม่นี่นะมีปีใหม่เมืองอย่างเดียวอาจารย์มาอุ้มนี่โชคอุ้มจังหลายอย่างละเนอถ้าเอาไปปฏิบัติกับปฏิบัติตามแนวนี้นะแม่เนอสาธุอนุโมทนาบุญเนอโอ้ร้อยจะทงของอาจารย์สาวสาธุสาธุน่ะแม่ลี่น่ะโยมแม่ลี่บ้านห้วยทกบ้านห้องละปูนโทรเข้ามาบอกว่าแม่เป็นปากกยอนะฮีดของแม่เนี่ยของปากกยอเนี่ยปกติเพิ่นบ่มีอันอื่นเลยมีแต่ปีใหม่เมืองอ่ะนะแต่ก็เอาของคนเมืองมาใช้แต่ว่าฟังพระอาจารย์แล้วเนี่ยแนวเนี่ยน่าใช้ที่สุดละเป็นประโยชน์อีเนาะพอดีมีสายเข้ามาแต่สายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรไม่สายเจ้าท่านอันคุณโยมแนะนำตัวน้อยไม่น้อยครับต่อลีจ้าสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะจ้าทางลีนี่ฝนกันปล่อยๆเหมือนกันจ้าโอ้เหมือนลำปางโน่นนี่เนาะวันนี้มีอยากจะเพิ่มเติมพ่องปล่อยๆเนาะวันนี้มีอยากจะเพิ่มเติมพ่องมีอย่างเจ้าพอดีอันไปขายของลูกแกะมาประเดี๋ยวนี้จ้าอ๋อสาธุตันได้ฟังหน่อยนึงเนาะจ้าตันได้ฟังอยู่จ้าสาธุอนุโมทนาบุญเนาะสาธุได้กำลังใจชัดนักอนุโมทนานะโอ้ถึงเมืองลีเนาะสองคนอันวันนี้นะแมลงเนี่ยท่านผู้ฟังประมาณสัก 4-5 โมงพอดีก่อนบ่ายนี่มีบรรยายที่มหาวิทยาลัยสงฆ์บรรยายเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการวัดจากแดงไปประชุมเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาหลายเรื่องอ่ะก็ท่านอาจารย์พระอาจารย์มหายันพงศ์สัมปุณโณนะวัดหนองกวางหรือแม่ปอกในตำบลศรีวิชัยเมืองลี้เป็นจะมาฮับไปด้วยกันโล
ที่จริงก็มีโอกาสไปฮั่นบ่อยอยู่มีน้องเมืองลีเดี๋ยวถ้าไปแถวนั้นวันไหนเมื่อใดจะประกาศบอกกล่าวกันไปปะไปจอมไปหอมกันบุ้นก็ได้แต่ว่าเบิร์ดนี้จะปะพี่น้องเมืองลีท่านอาจารย์มหายนพงศ์สัมปุนโนวัดเมปอกในหรือวัดหนองกวางตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนจะมาฮับอาตมาภาพแล้วก็ไปด้วยกันไปประชุมด้วยกันพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าธรรมอาจารย์ยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่คำนวณเช่นก่อนเจ้าสาธุวันนั้นปะกันแล้วน้อแม่น้อเจ้าปังแล้วกำหนีดีอกดีใจเจ้าได้หันตัวแล้วสาธุปัจจัยยองยอมแม่ก็เอามาถวายสัมมาเนนเป็นพัฒนาหารแล้วเนอแม่เนอเจ้าแต่ก็อนุโมทนาด้วยเนอสาธุอนุโมทนาบุญเป็นได้พ่องแม่วันนั้นม่วนก็งานวันที่13โอ้หม่อนกาไหนก็ไปป้าคนคนชาวบ้านที่เพิ่นไปนั่นกะเคยไปป้าสิไปกินไปตานกันตึงนั่นน่ะเจ้าเอาคนกินคนตานกันตึงนั้นเลยเนาะเจ้าพอดีไหนก็ไปป้าหมู่เนี่ยอันนี้เป็นคณะบุญแท้ๆเนี่ยเนาะคณะบุญเจ้าดีละยมแม่ดีละฝนตกก็แม่ตอนนี้ที่หั่นตกกันละแล้วหาขาดเม็ดขาดสายมานี่แต่เจ้ามาถัดตกที่ที่แต่เจ้ามาละเจ้าแม่เหมาะกําลังลงเหมือนกันแต่บ่พอนักเนาะหมอกสิๆเนาะมันเหมือนหนักตั้งวันตั้งวันแล้วจุ๊กเปิดมาได้ตาเข้าอันนั้นแม่นเนาะเนี่ยคนชื่อค้านนั่นแหละเจ้าเข้ากับอันเนี้ยอันนี้เป็นกลางหน้าอินดูเขาเหมือนกันเนาะแม่เนาะเจ้าอินดูจ้ะดีแล้วแม่ได้มาปะมาพบกันเป็นบุญเนาะแม่เนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้ปะกันแถมเป็นที่ใจขนาดแม่ท่านโดนบ้านแหลมขึ้นมาตีในบ้านนั่นนะโอ้บ้านตุงโป่งเลยเนาะคนจริงจังเพราะไก่ตอนไหนเก่าแต่แม่เคยไปแต่วันนั้นได้ไปได้ปะกันแล้วเนาะได้ไปปะญาติธรรมแถมสําดีแถมเนาะแม่เนาะเจ้าไปที่ใจกะวันนั้นไปไปมาคุ้มไหมวะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะเจ้าสาธุเจ้าอนุโมทนาแม่คํานวณน่ะฟังประจําอยู่แจ้ซ้อนอําเภอเมืองปานจังหวัดลําปางโอ้ถึงงานวันที่13ก็คืองานก้าวแรกธรรมยาตราและเสวนาเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กได้ไปปะไปพบกันที่หั่นไปกินไปตานไปหอมกันไปร่วมไปชุมไปร่วมกิจกรรมได้บุญนะได้ปะได้พบญาติธรรมกันแถมเป็นดีม่วนดีงันเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระวิชาจ้าพระอาจารย์นี่ไม่ดูวันร้องเลยโอ้สาธุยมแม่เป็นได้พ้องสัญญาณวันนี้สัญญาณพอดีอยู่จ้าชัดเจนดีเนาะแม่น้องมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องยมแม่มีอย่างจะเพิ่มเติมมีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องตรงนี้อย่างส่วนเติมกับพังก็เข้าใจดีคือยังไงเนาะท้าวเอาพังเนี่ยเขาไปจำพูดอย่างเนี้ยแน่นะแม่นละแม่แม่นละเนี่ยได้ฟังได้ยินได้เข้าใจได้หูเนาะว่าเป็นเนี่ยยังได้เป็นยังได้เนาะแม่เนาะยังนั่นเนาะแม่ก็ว่าเอ๊ะก็ยังว่าเนาะแม่พังขาอาจารย์แต่แม่ไปไหนบัดใจเนี่ยว่าอาจารย์เออมาเป็นยังแม่มาเป็นยังกับฟังส่องใจมาใจเติ้งกันมันดีที่สุดละเนาะแม่เนาะมาส่งกำลังใจจ้าเนาะแม่นได้ละมาถึงแล้วเติงแล้วกำลังใจนะสาธุอนุโมทนาสาธุไหว้สาเจ้าสาธุเจริญพรแม่สุบ้านร้องโทรเข้ามาเฮือกำลังใจบอกว่าโอ้ฟังแล้วเข้าใจดีม่วนดีแต่ว่าไปที่ไหนตั้งใดลำบากบอกค่อยได้ธรรมภาพก็บอกว่าเป็นอย่างแม่ก็ฟังได้กระตึงได้ใจกันแล้วนี่เนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไหว้ตาเจ้าทางอ๋อยมแม่สีดาเจ้าสาธุแนะนำตัวน้อยบ้านสีดาคนงามจากเพียงปะเป้าเจ้าทางสาธุฝนตกก่อยมแม่เจ้าตกตั้งแต่มาวันค่ะโอ้มันฝนตกกันอยู่เจ้าทางมันจะส่งท้ายมันจะส่งท้ายจะเข้าหนาวเจ้าแต่ไม่เป็นไรคนที่คนต้องการก็มีแม่เขาต้องการจะได้ก่อนแบ่งกันเนาะแบ่งหากันเนาะโค้กให้ทำเป็นส่วนปลาเบอร์นี่ทำเป็นโสดช่วยอ๋อสาธุพอดีอันป้าพยายามติดต่อท่านกรมบังจะครับสายอ๋อพอดีสายอันเครื่องเนี้ยมันนั้นเป็นเครื่องเอาไว้ฮับบัดได้ใจประจำแต่ว่าตอนปิดก่อนจะปิดเนี้ยก็จะโอนสายไปแถมเครื่องนึงอีเนาะอ้าวจ้ะพอดีอันตั้งแต่น้ำท่วมบ้านป้านะกับมันลูบมันแล้วมดเราต้องหาอย่างไหนซึ่งป้านะอ๋อแล้วป้าก็ลืมไปเราป้าติดโสดกับฉันนะคะเพราะมันหมดหัวใจดีละเดี๋ยวจะได้ก่อนได้โทรมาหลังจากจัดรายการเนาะป้าเนาะป
สาธุอนุโมทนาบุญเนอสาธุอนุโมทนานะป้าสีดาเวียงป่าเป้าเจียงไฮโทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังวันนี้เวลามีนักนะแบบที่เบอร์0647282899เบอร์0647282899ทรายญาติโยมที่ผมได้อู้กันในอังคารที่แล้วกันเนาะทางงานที่แล้วผมได้อู้กันสักกรรมวันนี้ก็เลยเปิดสายให้นักนะแล้วก็เอาสาระชัดๆ3เรื่องวันนี้ตอนภาคที่2ช่วงที่2นี่นะเรื่องของการลอยกระทงเรื่องของโคมลอยโคมไฟเรื่องการจุดประทีปนะเจ้า5พระองค์น่าจะชัดละเนาะเอาละพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยแต่พ้องเคียงโฮมเจ้าสาธุจำเสียงได้แต่ใครฮือแนะนำตัวในโทษจัดมืออันนี้ไม่ใครโหดดีสี่ของเขาพูดกับเจ้ามันจะได้ตามไฟไงอย่าใดก็ว่าจะตามที่ไหนเนาะเจ้าอันนี้ถามจื่อเปิ้นที่ว่าของจื่อเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และจื่อวางและพระนามอ๋อเดี๋ยวเราฟังทางวิทยุนะแม่เนอเจ้าจุดเต็มกันได้แม่ได้สาธุสาธุเนาะแม่จะจดสาธุอนุโมทนาบุญแม่แม่ฟองแจ้งห่มลำปางฟังประจำโทรประจำกำลังใจดีโทรมาถามว่า พระเจ้าห้าพระองค์ตะกี้เนี่ยจื่อยังเกาะแน่นอนพระองค์แรกนะแม่เนอญาติโยมศรัทธาสาธุชนพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะแน่แน่พระองค์แรกชื่อว่ากะกุสันทะอันนี้เป็นพระเจ้าพระองค์แรกอันแม่ไก่เอาไปเลี้ยงหรอแม่ไก่เอาไปเลี้ยงตอนที่แตกออกมาจากทางนั่นนะก็เลยชื่อว่ากะกุสันทะ องค์ที่สองชื่อว่าโกนาคมณะนะโกนาคมณะ เพราะว่านาคเอาไปเลี้ยงโกนาคมณะองค์แรกกะกุสันทะองค์ที่สองโกนาคมณะพระเจ้าองค์ที่สามชื่อว่า กัดสปะกัดสปะพระเจ้าพระนามว่ากัดสปะกัดสปะพระองค์ที่สี่ชื่อว่าโคตมะในองค์ปัจจุบันเนี้ยที่เขาไหว้เขากราบเขาสาอยู่เนี้ยพระเจ้าพระนามว่าโคตมะและศาสนาของพุทธเจ้าโคตมะนี้อยู่ 5,000 ปี ตอนนี้มดไปแล้ว 2,563 ปีแหลมปันกว่าปี แหลมปันปลายพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนี้แล้วศาสนาของพุทธเจ้าพระองค์ใหม่คือสีอริยเมตไตรนะพระสีอริยเมตไตรจะมาแถมนะจะมาเกิดแถม5พระองค์เนาะกะกุสันทะ โกนาคมณะกัสปะโคตมะสีอริยะเมตไตรนะอันนี้ทวนให้แม่ฟองเจห่มวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดข้องเจริญพรไหว้ครับพระอาจารย์ครับอันยมป้อแนะนำตัวน้อยน้องพ่อนานประเสริฐบรรณแดงอำเภอน้อยจังหวัดนั่นครับโอ้สาธุอนุโมทนาเป็นได้ฟ้องป้อสัญญาณวันนี้ชัดเจนดีครับชัดเจนนี่เนาะฝนตกก่อที่อันเมืองน่านตกครับตกเมื่อคืนตกแต่ละที่ก็เสียอยู่น้อยๆเหมือนกันทั่วกันไปเลยนะป้อเนาะเป็นได้พ่องป้อวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องได้ฟังได้ที่คำพูดคำจ่าที่โอ้มวนดิบเนาะเข้าใจด้วยนะป้อเนาะเขาเข้าใจดีป้อว่าป้อชอบขนาดนักโอ้ชัดเจนใช่ไหมโอ้อนุโมทนาบุญนะป้อเนอแมวได้อยู่ในในทำห้องฟังได้ของหนักฟังทำเนาะโอ้ใจดีอายุยืนตัวน้าป้อนหน่อยเดี๋ยวนี้ต่อใดแล้วก็เดี๋ยวอายุอ่ะก็อายุ70ปีเข้ามาครับโอ้เสียงยังโน้มอยู่นะขอให้ป้อแข็งแรงเนอะพี่ตามเราฟังมาอันอาจารย์ประจำตลอดครับโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญเนาะป้อเนอะสาธุหาดูบุญดีป้อได้อยู่ป้อได้อยู่เพราะว่าตอนนี้เปิดสายให้โทรมาเปิดเวลาให้โทรมานักอยู่เนาะครับก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินตาที่ใจแล้วนะครับคอยทุกท่านตัวท่านมหาครับโอ้เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ปะกันอยู่ป้อมีโอกาสได้ปะกันอยู่ได้ปะกันเสียงน้องประคาดเนาะเตือนหนึ่งกันยังมีแหมอยู่ครับต่อไปจึงได้ปะกันตลอดครับแม่นป้อแม่นไก่มันไก่นะครับแม่นละไก่มันเติมกันนะป้อเนาะ
เราเป็นเสียงกับแม่นึงหันหน้าหันสายอยู่ดอกอนุโมทนาบุญนะป้าเนอะกำลังใจท่านมหาเนี่ยขออยู่ดีมีชุบนายวันเย็นยาวนะครับเนี่ยเป็นหลวงพ่อหลวงใสแก่วันทุกการต่อไปนะครับเนี่ยสาธุอย่างเดียวกันนะป้าเนอะสาธุอนุโมทนาบุญป้านันประเสริฐนาน้อยเมืองน่านนะโทรเข้ามาเฮือศีลเฮือปอนโทรเข้ามาบอกว่าม่วนอกม่วนใจฟังแล้วสบายใจได้ความหู้ดีนี่เนาะเป็นยาปากหนึ่งนะที่ทำให้อายุยืนไม่ได้70แล้วนี่นะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนี่ยที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวสายนึงครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรท่านยอมแม่รีวิทยุน้อยหนึ่งเด้อพอดีเสียงมันสะท้อนเฮ้ยยอมแม่ฟังต่างอันโทรศัพท์เอาแล้วก็วิทยุรีกำหนึ่งเนาะเจริญพรเก่าเจริญพรเจ้าไปแขกเจ้าหายอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่วันดีที่พนมบรรลังกาเบียนปะเป้าเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีก่อเจ้าสัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ้องโอ้ได้สาระจะดีเจ้าเข้าใจเรื่องลอยกระทงเรื่องผังปฏิบเรื่องจุดอันลอยปล่อยกลมลอยกลมไฟนะแม่เนาะเจ้าโอ้ติดตามรับฟังต่อไปนะแม่เนอะเจ้าทำสดติดตามทุกวันอังคารเจ้าโอ้อนุโมทนาเจ้าฟังแล้วตื่นใจมีกำลังอกกำลังใจจับนักเจ้ามีกำลังใจท่าจ๋าเนอสาธุอนุโมทนาบุญนะแม่เนอเจ้าวันจ๋าเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญนะเรียนเชิญเจริญพรเนอเลยเวลาแห่งประมาณสัก15 นาที 16 นาทีที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899ตะกี้ดูในโทรศัพท์มี4สายที่บ่ได้รับสายโทรเข้ามาใหม่เนอเบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าค่ะจ้าท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่บ้านอำเภอลีบ้านบวกเราอ๋อสาธุที่โทรมาประจำเนาะแม่นอเจ้าแม่หลวงแม่หลวงมันบวกเมืองลีอาการแล้วบ่มีเนาะอันการแล้วติดงานแม่อันการนี้ก็เลยเปิดโทรเข้ามากันนักการเสาะหากะการนะดีแม่ดีเป็นได้เพราะเมืองลีฝนตกก็แม่วันนี้มีชุดสีฝนใหญ่ชัดเจนนี่นะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะสาธุสาธุบุญทักษาสาธุแม่หลงบันบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาฟังประจำอังคารที่แล้วการเสาะหาเยอะเป็นว่าเรียนเชิญเจริญพรนัตติเบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899พอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปสาท่านพระครูอันยมป้อนแนะนำตัวน้อยบุญตอนบ้านเจดีย์สามยอดป่าสร้างละปูนป่าสร้างสร้างอยู่ตลอดนะท่านเนอร์ธรรมะของท่านนะอนุโมทนาบุญป้าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีโอ้อนุโมทนากระป๋อบุญตันโทรเข้ามาอู้มาเอ่ยกันเนาะท่านเนอร์สาธุสาธุอนุโมทนานะป้าบุญตันบ้านเจดีย์สามยอดป่าสร้างละปูนโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีธรรมะของท่านก็ฟังแล้วม่วนดีเข้าใจดีเนาะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เนอะอันช่วงนี้วางนี้ที่วัดนะก็มีสามเณรเฮียนหนังสือตอนนี้ยั้งไปแล้วก็จะมากันวันที่8เนอะนะวันที่8แล้วก็มันกำลังประชาสัมพันธ์เรื่องของน้ำจัดระบบน้ำก็เลยบอกกล่าวอู้เอ๋ยญาติโยมไปบอกว่าตาน้ำได้เป็นเศรษฐีอันนี้คนบอกเก่าเพิ่นว่าไว้กำลังแปลงระบบน้ำแท้งน้ำใหม่กำลังระดมทุนกันอยู่ท่านใดอยากร่วมบุญก็มาร่วมกันได้ไปดูใน
เฟซบุ๊กของอาตมาภาพพระสาธิตธิรปัญโยหรือว่าในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์ก็ได้ไปห่วมกินห่วมตันกันที่ฮั่นเนาะพอดีมีสายเข้ามาแต่สายหนึ่งเดียวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ้องเจริญพรเจริญพรฮัลโหลเจริญพรยอมแม่ดูได้รู้จักผมว่าเจริญพรฮัลโหลเจริญพรขออภัยสายนี้เดี๋ยวครับสายเดี๋ยวขอวางสายนี้ก่อนโทรเข้ามาแล้วก็เงียบไปเนาะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนื้อที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เวลาญาติโยมโทรเข้ามาขอความร่วมมือว่าเฮาหลีวิทยุน้อยหนึ่งแล้วก็หลีนักๆฟังตังโทรศัพท์แล้วก็อยู่ไกลวิทยุน้อยหนึ่งเนาะมาอันนี้มันจะสะท้อนเนาะนะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าพระจันทร์อ่านยมแม่แนะนำตัวน้อยฟองมาตั้งต้นในวางเจ้าสาธุเป็นได้พ่องแม่วันนี้ฝนฟ้าฝนตกก็เจ้าน้อยเจ้าเย็นดีเนาะแม่เนาะอ่านสัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณเป็นได้พ่องลำปางก็เหมือนกันสวยสวยเนี่ยคิดตกนักหมอกจุขี้ข้านนี่กะนั่นมันนี่มีจะเพิ่มเติมพ่องแม่เข้าใจดีเนาะแม่นอกเกี่ยวกับลอยกระทงนอกเอาละสาธุอนุโมทนาบุญแม่ฟองบ้านน้ำต้นแม่วางเชียงใหม่พอเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฝนตกตัวที่หั่นนะถามไทยถามว่าตกก่อนที่ลำปางนี้รวมไปจนถึงฟังแล้วเข้าใจดีเรื่องรอยกระทงเอาไปบอกเพื่อกับลูกกับหลานเนื้อทำบูฟังเนื้อเป็นเล่าให้ลูกหลานฟังนะวันนี้มีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะใดพ่องเจริญพรอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยอ๋อแม่น้อยบ้านห้วยแหนอำเภอลี้จังหวัดละปูนนอสัญญาณเป็นได้พ่องแม่วันนี้สัญญาณชัดเจนชัดเจนนี่นอมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องได้ของโหดจะนอกก็เกี่ยวกับวันลอยตรงกับผมไปเนาะนี่สองผังปฏิบตัวนอแม่นอนะไม่ได้ยินสักเสียงแต่ก็แต่อันต้อยว่ามันเป็นอย่างอีที่ผ่านมาก็ได้ฟังกระเตดเมืองอันนี้ส่งผังปฏิบเนาะแม่เนาะอันนี้เป็นการบรรยายเข้าใจนักขึ้นปฏิบัติถูกขึ้นเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญเนาะสาธุอนุโมทนาบุญพี่น้องจากเมืองลี้ละปูนบอกว่าบอกเคยได้ฟังคำเตือนนะว่ามันมีอย่างอีเนาะก็ได้ฟังและเข้าใจจะนักคือที่ผ่านมาเป็นกระเตดอยู่แต่มันเป็นทำเมืองอันนี้สองพางปฏิบเนี่ยพูดถึงเรื่องแม่กาเผือกพ่อกาเผือกนะนะพระเจ้าห้าพระองค์นะแต่ว่าบ่ได้อู้ถึงเรื่องของอันโกมไฟโกมลอยมันไปปู่จาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการลอยกระทงเพื่ออัญญังอย่างเงี้ยวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกับไว้สาเจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ยวงอยู่ลี้บ้านป่าคาเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเมืองลี้บ้านป่าคาเนาะแม่นอป่าคาดงดำเจ้าโอ้สัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องก็บ่มีเจ้าเข้าใจดีม่วนดีม่วนอกม่วนใจดีเนาะแม่นอเจ้าก็บ่ได้ยินสักเดียวไม่ได้ยินแค่นี้เข้าใจดีเจ้าโอ้ชัดเจนขึ้นเนาะแม่นอปฏิบัติถูกขึ้นนอโอ้อนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะกลับไหว้สาเจ้าสาธุอนุโมทนานะพี่น้องลี้มาแหงนะวันนี้นะถ้าไปลี้เนี่ยกูเตื้อก็จะไปวัดหนองกวางนะหรือว่าวัดอันแม่ปอกในหรอกบ้านตำบลศรีวิชัยเนี่ยนะของอันครูบายนพงศ์อาจารย์มหายนพงศ์สัมปุณโญเพราะว่าเป็นสหายธรรมกันเปิ้นเป็นรุ่นปี่เรียนหนังสือมาด้วยกันเปิ้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเดี๋ยวนี้เปิ้ลก็เป็นเก้าเป็นกันในการพัฒนาวัดพัฒนาบ้านพัฒนาโรงเรียนนะพระอย่างเงี้ยน่าสนับสนุนก็รุ่นเดียวกันกับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมสมัยเฮียนด้วยกันนะกับเกาะขมลมลากันอาตมาภาพก็ไปบ่อย
ไปพอไปก้อยเปิ้นไปช่วยไปเหลือเปิ้นนะไปอันดูแลเปิ้นเดี๋ยววันนี้เปิ้นก็จะมาปะกันแทนนะญาติโยมอยู่ใกล้ๆกับไปเนาะไปกินไปทานไปไหว้ไปสาเปิ้นพ้องวันนี้มีสายเข้ามาเห็นสายนึงครับสายนี้ขอนเปิ้นจะว่าจะใดพ้องเจริญพรครับภาษาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าท่านคุณโยมแนะนำตัวน้อยบ้านหางกำเวียงป่าเป้าโอ้โทรมาประจำจำเสียงได้แม่คำมูลบ้านหางกำเวียงป่าเป้าเชียงไฮเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่เนอะคนฟังกันมากเลยเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องเวียงป่าเป้าเนอะเจ้าคนบอกว่าบอกว่ามันเจ้าเนอะฟังคันมากขนาดแล้วคนอยู่ได้โทรไปได้โอ้สาธุสาธุเดี๋ยวมีโอกาสจะไปปะไปพบพี่น้องเวียงป่าเป้าอยู่เนาะสาธุสาธุเจ้าอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุสาธุนะเหลือเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีท่านผู้ฟังได้เห็นสัก 2-3 สายโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-728-2899เบอร์064-728-2899เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดกำเห็นกันที่เบอร์064-728-2899นะวันนี้อู้เรื่องของการทอดรหัสประเพณียี่เป็งซึ่งมีเรื่องของการลอยกระทงมีเรื่องของการปล่อยโคมลอยปล่อยโคมไฟมีเรื่องของการจุดประทีปผางประทีปสีสายเนาะคือกับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังคงจะเข้าใจก็ขอให้ญาติโยมเอาไปปฏิบัติเนาะคือมันถูกมันทิมแล้วก็เอาไปบอกลูกบอกหลานว่าเออมันบ่ได้ดีเอาสตางค์ใส่นะเปิ้นบ่ใจลอยเพื่อสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำเอาผมเอาเล็บใส่บ่ใจนะลอยเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าโลกแต่เอาจะสะเดาะเคาะก็เอาความบ่ดีนั่นน่ะเคาะมันเกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำไม่ดีกรรมนะแก้กรรมก็ต้องแก้ที่พฤติกรรมแก้พฤติกรรมนี่หรอสอนลูกสอนหลานไปอันเพื่อสุมากัลวะพระแม่คงคาจะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมปลูกก็ไม่ก็ตอกบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่หรอว่าไปโอ้นี่การนั้นปล่อยกลมฟอยกลมไฟปล่อยกลมลอยเพื่อไปปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนาะควรอธิษฐานจิตเมื่อลอยแล้วก็จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยจุดประทีปกลมไฟอันดับแรกก็คือเพื่อแสดงออกบอกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนที่อันลูกกาเผือก5คนหรือพระเจ้า5พระองค์เป็นระลึกนึกถึงพ่อแม่กาเผือกกาเผือกนะครับก็กตัญญูทัดทันแล้วก็2บูชาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันสุดท้ายท่านผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างของพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมโน่นนี่นั่นมันหนีบ่พ้นศีลพ้นบ่หนีบ่พ้นสมาธิหนีบ่พ้นปัญญาหรือทานศีลภาวนามันหนีหลักการนี้ไปไหนแสดงว่าเวลาเขาจัดการจัดงานให้ศีลมันเกิดนะเวลาจัดการจัดงานต้องให้ได้ศีลต้องให้คนมาร่วมการร่วมงานมีสมาธิเมื่อคนมาร่วมการร่วมงานได้ปัญญาเนี่ยแต่ถ้าเอาเรามาสูญปุ๊บเอาเรื่องอบายมุขเอาเรื่องดนตรีเอาเรื่องการเต้นลำถ้าฟ้อนเมืองฟ้อนอย่างนี้ว่าไปอย่างหนึ่งแต่ถ้ามาเต้นกันสมาเดกรูฮิวไปนี่นะหมดสภาพมาได้บุญมีกับบาปเนาะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพร